วายเหรอต้นนี้กับต้นนู้นสองต้นฮะลึกเหรอไม่ได้ก็เป็นมันไม่ได้เป็นชะง่อนหินเป็นซอกหินเป็นหินซอยอยู่ถ้ามีอะไรก็รายงานออกมายิ้มไหมครับหวานนุ่นก็ไปถ่ายใกล้ดีคนนั้นก็ใช่เหรอเราเด็ดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมให้มันโตก่อนเออไงพอมันจะข้างมันจะมุดนี่เห็นไหมอันนี้แล้วดักไก่แล้วที่ไหนแล้วโดนดักไปยังไงเนี่ยดักอยู่ตรงนั้นโอ้ไก่อย่างมุดก็คอไปติดน่าสงสารเนาะลองได้ไหมลองเอามือไปแย่ได้ลองดูครับนะช่วยสับมันมุดมุดก็แต่ก็ไม่ดีดไม่ดึงไงก็ดึงไงเขาค่อยค่อยไปเรื่อยตึดอย่างเงี้ยปุ๊บเงี้ยใช่แค่นั้นเองมันก็รัดไงอ๋อมีเชือกไก่มันแก่มันเป็นมันแค่นี้เองเนี่ยก็ติดอย่างเงี้ยตา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 ก็ง่ายๆนะทำวิธีเขาดีแล้วนี่มึงจำตำแหน่งได้เลยเหรอใช่ต้องจำได้สุดยอดนี่คือต้นมะขวานครับต้นนี้น่าจะอายุเป็น100ปีละเนี่ยที่ต้นเปลือยเนี่ยเนี่ยมันเปลือยไงมันมีเปลือกแล้วมันมีไม่เห็นมันออกดอกเลยวะเอ้ามันออกไปแล้วมันออกมีนาหน้าร้อนเนี่ยเนาะอ่าต้นสวยนะใช่ต้นสวยมากอ่ะไม่หาปลูกเก็บไปนี่คือเปลือกลอกเนี้ยเราดิอึ่งเลื้อยอ่ะตะพูนเถาวันเออเนี่ยต้นปอเห็นไหมเลื้อยขึ้นไปข้างบนละแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขามาขึ้นเขามาพวกตัดไม้ลวกตัดฟืนอะไรเงี้ยเขาจะลอกเปลือกต้นเนี้ยทำเป็นเชือกมันอยากให้จริงๆถ้าอยากมันแตกอีกเราก็รูดใบมันแก่หูจะโตช้าว่ะพวกเนี้ยนึกถึงตอนโตแล้วไม่อยากจะปลูกเลยมาโตอีกก็เป็นงูมันก็สอบพเนียนครับโผล่มาอ๋อถึงว่าเวลาทุกยอดเขาที่เป็นหินอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นหินลอยหมดเลยใช่ฝนกระชับลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นพืชราบขาดจริงจริงวันนี้นั่นเขาอะไรพวกนั่นแหละเขาพระเอกระเบิดหินนะตอนนี้สวยพวกเป็นกำแพงหินเลยเนี่ยเหมือนมีคนมาเรียงเลยสั่นเคลื่อนยังนะต้องถอดแล้วถ่ายกันอ้าวไอพ็อปมันไอพ็อปพี่ว่าช่วยดูหน่อยนะหน่อยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เอาขาขึ้นนั่งข้างคู่เลยครับคู่เลยนะเห็นไหมสวยหรือยังค่อยลงนะกลิ้งไงนะเฮ้ยสวยสวยสวยมุมนี้อะเดี๋ยวถ่ายให้มันเป็นหินแฉลบง่ายด้วยบังไหม
ไปพุ่งไปหน้าเดี๋ยวเป็นไงเป็นไงพี่มาได้ครับเนี่ยสมุนตามมาละขัดสนิมยิกไปไอ้ขาวลงไปอันนี้คือไม้งามของเราเราไปได้มาจากบนเขานู่นครับเราขึ้นมาจากทางอีกฝั่งหนึ่งของเขาหลวงนี่คือเขาหลวงนะคะเราก็เดินลงเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะคะตรงนี้เป็นป่าช้าซ้ายมือนะคะเป็นป่าช้าตรงนี้เผาแบบโอเพ่นเลยใช่ไหมตรงตอนนานละทำไมถึงชอบการปีนเขาคะมันมีอะไรทำเยอะครับคุณดูนี่ดูต้นไม้ดูสัตว์ดูวิวทิวทัศน์แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆมันไม่น่าเบื่อมันไม่ซ้ำแต่ถ้าเราเดินถนนไปเงี้ยวิ่งไปเงี้ยมันก็คือวิ่งมันไม่มีอะไรทำนี่คือที่ปลูกสัตว์นะคะนี่จะเป็นแทงน้ำที่ทำระบบน้ำหยดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่คือทำระบบน้ำหยดนะคะเพื่อให้ต้นที่ยังเด็กอยู่เขาแข็งแรงก่อนนะคะแล้วพอเขาแข็งแรงดีโตขึ้นดีนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะสามารถหยั่งรากลึกนะคะแล้วก็หาน้ำกินเองได้นะคะแต่ถ้าเขายังเด็กอยู่ก็คือจะต้องดูแลให้น้ำเขาแบบนี้นะคะแต่นี้ถ้าไม่ช่วยแห้งตายหมดอยากเล่นน้ำมากThank you.